สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ภาครัฐได้ประกาศเปลี่ยนแปลงสัดส่วนน้ำมันดีเซลที่จำหน่ายตามสถานีบริการน้ำมันทั่วไปเป็นไบโอดีเซล2ส่วนผสมกับดีเซล98ส่วนเพราะปริมาณปาล์มน้ำมันไม่เพียงพอนั้นในเดือนนี้ภาครัฐได้ประกาศเปลี่ยนแปลงสัดส่วนน้ำมันดีเซลอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งจะสัดส่วนเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมกันได้เลยค่ะขณะนี้ผลผลิตปาล์มน้ำมันที่ออกสู่ตลาดมีจำนวนมากพอที่จะนำมาผสมกับน้ำมันดีเซลได้มากขึ้นแล้วครับกระทรวงพลังงานจึงพร้อมปรับการจำหน่ายน้ำมันดีเซลจากการผสมไบโอดีเซล2ส่วนเป็น3ส่วนในต้นเดือนเมษายนนี้ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการปาล์มน้ำมันแห่งชาติโดยขณะนี้มีปริมาณสำรองน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นเป็น 1.2 แสนตันและเมื่อเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการผสมน้ำมันไบโอดีเซลแล้วจะส่งผลให้มีการใช้น้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้น 40,000 ตันต่อวันครับการประชุมของคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติก็ทราบว่าปริมาณวัตถุดิบนั้นมีพอเพียงเนื่องจากการที่มีผลผลิตรุ่นใหม่ออกมาแล้วเข้าสู่ตลาดมันทำให้ปริมาณมากพอก็ต้นเดือนเมษายนนี่สามารถทำได้นะครับถ้าวัตถุดิบพอเพียงกับสู่ภาวะปกติแล้วไม่น้อยกว่า 120,000 ตันผลผลิตใหม่ออกมาก็มากขึ้นเราก็จะพิจารณานำไปผลิต B3 ต่อไปเดือนหนึ่งตกคร่าวๆประมาณ 40,000 ตันอย่างไรก็ตามเราต้องนำส่วนที่เกินจากการบริโภคแล้วเท่านั้นนะครับปตท.เนี่ยมีโรงงานผลิต B100 อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ของบริษัทบางจากเองก็มีนะครับในส่วนของการเตรียม B100 ไม่มีปัญหานะครับอยู่ที่วัตถุดิบนะฮะถ้าเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถผลิต B100 ได้ตามต้องการนะฮะก็สนองนโยบายรัฐอันนี้จะเป็น B3 B2 ก็แล้วแต่รัฐที่จะกำหนดมานะฮะเราก็พร้อมที่ปฏิบัตินะครับคุณผู้ชมคะหากเราสามารถกลับมาใช้ดีเซล B3 แทนการใช้ B2 ในปัจจุบันก็จะช่วยแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำอีกทั้งยังช่วยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศทำให้เรามีเงินเหลือมาพัฒนาประเทศได้มากขึ้นด้วยนะคะกลับมาติดตามรายการพลังงานเพื่อชีวิตได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะด้วยพลังความรู้และด้วยความเชื่อมั่นในพลังนี้ปตท.จึงมุ่งมั่นนำความรู้สู่ชุมชนวันนี้ที่หมู่บ้านห้วยขยิงจังหวัดกาญจนบุรีและอีกหลายโครงการก็เริ่มสร้างชุมชนให้ยืนได้ด้วยตัวเองเราเรียนรู้ร่วมกับชุมชนเพื่อสังคมไทยแข็งแกร่ง